คุณผู้ชมครับตามคำเรียกร้องของแฟนคลับเมืองทองนะครับที่อยากจะให้แอปมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองนะครับณตอนนี้ผ่านมา2เดือนด้วยกันแล้วนะฮะพี่โอ๊ตนะครับก้าวข้ามผ่านการดูแลจากทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองแล้วนะฮะตอนนี้มาอยู่ในช่วงของการรีแฮบกับโค้ชพีนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนั่นเองล่ะครับแม่2เดือนนะครับแต่พัฒนาการก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองแอดวางไว้ให้ว่าหลังจากนี้ประมาณ6เดือนนะครับเจ้าตัวจะกลับมาลงสนามให้กับสโมสรเมืองทองของเราได้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดในเล็กแรกของไทยลีกเนี่ยเตะมาประมาณสัก2เดือนกว่าๆพี่โอ๊ตน่าจะกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บแล้วน่าจะออกสตาร์ทช่วยทีมเมืองทองของเราได้อย่างเต็มที่ในช่วงเล็ก2ของไทยลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าแฟนคลับกิเลนพยอง FC ของพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองสบายใจได้นะครับตอนนี้เจ้าตัวมีแต่รอยยิ้มแล้วฮะอาการบาดเจ็บดีขึ้นดีวันดีคืนแบบนี้นี่แหละครับน่าจะกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับสโมสรกิเลนพยองของเราได้ในเร็ววันนั่นเองล่ะครับ